สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2566วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้พักจำวัดอยู่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่นะครับเช้านี้หลวงตาก็บิณฑบาตบริเวณที่พักสงฆ์โดยมีพระผู้มาเยือนพระคุณเจ้าผู้มาเยือนพร้อมกับสามเณรบวชใหม่อีก2รูปนะครับพระได้มาสนทนาธรรมทักทายกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและวันนี้ก็มีญาติธรรมจำนวนมากมายมาใส่บาตรในที่พักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งหลวงตาเองก็บอกว่าจะบิณฑบาตอยู่ที่นี่7วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยหลวงตาอาจจะรับกิจนิมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนจะถึง7วันก็เป็นได้นะครับวันนี้เราก็จะมาร่วมถวายภัตตาหารและก็ร่วมรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในที่พักสงฆ์แห่งนี้แอดมินก็จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมที่ไปร่วมถวายภัตตาหารในวันนี้นะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักภัตตาหารก็มีอยู่มากมายหลังจากที่หลวงตาได้ฉันแล้วหลวงตาก็คืนมาเป็นข้าวก้นบาทให้กับญาติโยมนะครับซึ่งโดยปกติถ้าหลวงตาไม่ได้บิณฑบาตบริเวณที่พักสงฆ์นี้หลวงตาก็จะเดินไปบิณฑบาตที่บ้านเสาเล้าระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับไปกลับก็5กิโลเมตรเป็นแบบนี้ทุกวันการที่หลวงตาเดินไปบิณฑบาตนั่นก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเมื่อไปถึงบิณฑบาตกลับมาก็สว่างพอดีเดินวันละ5 กิโลนี่ก็ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็คงจะปวดเมื่อยเจ็บปวดตามร่างกายอยู่เหมือนกันสมัยแอดมินเป็นเด็กแอดมินก็เดินทางไปเรียนหนังสือเดินด้วยเท้านะครับไป3กิโลกลับอีก3กิโลทุกวันก็เดินวันละ6กิโลความยากลำบากนั้นทำให้เรามีความอดทนมีความเข้มแข็งและก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดให้สมกับความลำบากที่เราได้รับเมื่อเราลำบากมากความอดทนเราก็สูงและความตั้งใจเราก็สูงเราไม่ยอมให้ความลำบากนั้นสูญเปล่าไปกับการเวลานี่คือความคิดของแอดมินสมัยเมื่อครั้งเป็นเด็กนะครับในขณะเดียวกันคุณแรมกิบเบอร์สันก่อนที่จะไปอยู่สหรัฐอเมริกาคุณแรมก็เกิดที่ประเทศไทยก็พบกับความยากลำบากในชีวิตนะครับพ่อแม่มีฐานะยากจนลูกก็หลายคนคุณแรมก็เป็นน้องคนกลางๆ ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินตั้งแต่ยังเด็กเดินทางไปเรียนหนังสือด้วยเท้าไปกลับก็วันละ4กิโลเรียนก็ไม่เต็มที่ต้องช่วยแม่ดูแลน้องๆด้วยชีวิตลำบากตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่จะพบกับสามีก็คือคุณทอมทิเบอร์สันที่เป็นทหารอเมริกันมาช่วยสนับสนุนภารกิจสงครามที่สงครามเวียดนามนะครับก็เดินทางมาประเทศไทยพบเจอกันโดยบังเอิญหรือมีเหตุนำพาได้แต่งงานกันตั้งแต่อายุราว24ช่วงนั้นทหารทอมเองก็ยังลำบากอยู่เป็นทหารชั้นผู้น้อยคุณแรมก็ยังมีความลำบากทั้งคู่แต่งงานกันตามประเพณีสู่ขอผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายไทยนะครับจัดพิธีขึ้นสมบูรณ์แบบเดินทางไปอเมริกันด้วยเที่ยวบินเครื่องขนส่งของทหารอเมริกันนะครับนั่งไปในห้องเก็บคลังสินค้ากว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นได้จนทุกวันนี้คุณแรมก็เลยเห็นความสำคัญของการมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับจึงได้ช่วยเหลือทำบุญในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็คอยติดตามรับชมประวัติของคุณแรมในโอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้เราจะมารับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็ชมภารกิจในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมข
ขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสาธุธัมมพันเตปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระทหารเด้อตั้งสมู่สามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะสีละวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีละวันโตสีละวันโตอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรงศีลแด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระผู้ทรงศีลจงรับซึ่งพระตาหารซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาครูประชาอาจารย์ครูประชาอาจารย์ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายบุตรธิดาและญาติมิตรบุตรธิดาและญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
ตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุครับยืนพระทหารที่ทำที่ทำประเคนช่วยกันประเคนพระทหารประโยชน์นี้เดี๋ยวค่อยส่งไปครับผมThank you.
ตัว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 ตั
สาธุ